หอมเราจะพี่น้องจ้า92วราพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเด้อจ้ามื้อนี้วราพรจะพาพี่น้องมาเฮ็ดกับข้าวง่ายๆกับข้าวง่ายๆที่แบบที่เฮาไปหามาได้พี่น้องจ้าเอาที่แบบคือเฮาไปเก็บมาเมื่อก่อนนู่นวราพรไปเก็บใบกระเทียมปลาหรือดอกกระเทียมปลาหมาวราพรก็สิมาผัดกระเทียมปลาเอาที่เฮามีในบ้านเนาะพี่น้องเนาะใบกระเทียมปลาส่วนอันต้นกระเทียมปลานี่ก็นี่ก็คือต้นกระเทียมปลาเนาะกระเทียมปลานี่ก็แค่เอามาประดับซื้อๆดอกพี่น้องจ้าต้นนี้เอามันประดับไว้เพราะมันงามแต่ว่ามื้อนี้สิเฮ็ดนี่เมนูนี้ผัดดอกกระเทียมปลาพี่น้องผัดดอกกระเทียมปลาใส่ไก่บ่ต้องใส่หยังหลายมีน้ำปลามีซอสมีน้ำตาลมีผงปรุงรสแค่นี้พอจ้ะบ่ต้องหลายเดี๋ยวมาเริ่มหั่นผักกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอมขอโทษทีจ้ะมาเริ่มหั่นเนื้อไก่กันเนาะจ้าพอวรพรบ่ทันหั่นเนื้อไก่เอาที่ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องไปยุ่งยากกับมันดอกเรื่องกับเขาบ้านวรพรเป็นบ้านที่กินง่ายๆกินเท่าที่เฮามีจ้ะเอาตามที่มีตามมีตามเกิดเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามื้อนี้เฮามาผัดกระเทียมกันจ้าผัดดอกกระเทียมปลากันจ้ะพี่น้องจ้าหั่นไก่เสร็จแล้วมาเริ่มกันเลยจ้าวราพรก็เอากระทะตั้งไฟแล้วพี่น้องจ้าก็สิเอาน้ำมันใส่อีกหน่อยพอมันพอบ่ให้มันติดก้นกระทะบ่ให้เนื้อไก่มันติดเฉยๆจ้ะใส่ประมาณจะส่วนนึงเอาไก่นี่ผัดเลยช่วงผัดไก่อยู่เวลาพ่อนก็จะเอาคือทอดไก่แบบนอนขนาดนี้สุดๆหน่อยนึงเอากระเทียมปลาใส่เลยเอาดอกกระเทียมปลาใส่เลยค่ะใส่ไปเลยใส่ซอสก็ใส่เลยค่ะน้ำปลาผงปรุงรสกระเทียมหอมแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะต้องกินหอมหอมหน่อยถึงได้จ้ะจะกินบอชิมมึงอย่างหน่อยจะพี่น้องจ้ะชิมมึงรสชาติมันนิดหน่อยเนาะเอารสไผ่รสมันเหรอจ้าปรุงรสตามที่ตัวเองมักเลยจ้ะพี่น้องจ้ะก็เป็นอันว่าเสร็จสุกแล้วค่ะก็ปิดไปได้เลยเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าผัดไก่ใส่ดอกกระเทียมปลากับข้าวเที่ยงง่ายๆสไตล์วราพรจ้ะฝากพี่น้องสุภูสุคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ถ้าผู้ใดมักก็กดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้นำกดติดตามให้พร้อมเลยจ้าพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันไว้คลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ